มาพิสูจน์รอยพญานาคขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้รอยค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับนะนี่หน้ากระจกสำนักสำเภาเศรษฐีของอาจารย์นิวเนี่ยครับนะเขาว่าเป็นรอยพญานาคแต่ว่าร่างทรงเขาบอกว่าเป็นรอยของพญางูจงอางครับพญางูจงอางนี่ครับนะความเป็นมามันยังไงเนี่ยอาจารย์นิวความเป็นมาคือเมื่อวันที่ฝนตกนะครับวันที่หนึ่งฝนตกแรงเนี่ยจะเป็นรอยแต่ว่าแต่ก่อนจะชัดตรงนี้นะครับจะเริ่มขึ้นตรงนี้นี่นะครับแต่คนที่เขามาดูเขาบอกว่าหัวจะอยู่ข้างบนที่แรกผมคิดว่าจะเขาเลื้อยลงเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนมีหงอนมีตามีปากของเขาอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าไปส่งข้างในน่าจะชัดอันนี้คาดว่ามาจากตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยครับรอยตรงนี้จางหมดแล้วรอยจางครับอ๋อนี่ครับแต่ตรงนี้นี่จะเป็นทุ่งนาเนาะครับเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาแล้วมีบ่อด้วยครับแล้วพอหลังจากมาเนี่ยเห็นว่าถูกหวยตั้งหลายงวดติดสองงวดแล้วครับสองงวดติดแล้วครับสองงวดติดแล้วงวดต่อไปนี่ได้ครับงวดต่อไปยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่รู้นะนะไม่รู้นะครับแฟนรายการยังไม่รู้นะครับแล้วบอกว่ามีว่าฝันหรือไงที่บอกว่าให้ทำพอดีตอนที่ถูกหวยเนี่ยครับพอดีมีคนเขานำหมอมาถามแล้วเขาบอกว่าถ้าถูกเขาจะไปอยู่ที่จอมปลวกครับแล้ววันนั้นที่ซื้อหุ่นพญางูจงอางมาเนี่ยเอาไปวางไว้หน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงตอนเช้านะครับตอนเช้าวางประมาณ8โมงเช้าพอ4โมงเย็นจะยกท่านขึ้นแท่นพญาปลวกเต็มอยู่ข้างในข้างล่างฐานข้างล่างฐานมีตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเอาดินพูนขึ้นแล้วครับเอาดินพูนขึ้นแล้วครับโอ้นะครับเพราะว่ากลัวมันจะต่ำเลยเอาดินพูนขึ้นโอ้นะครับก็มีรูปปั้นให้ด้วยครับนะอันนี้คนที่ก็ได้โชคเขาซื้อมาถวายครับอ๋อซื้อมาถวายครับเขาได้หลายหมื่นพอสมควรโอ้นะครับก็วันนี้ก็มาพิสูจน์กันแล้วครับนะใครเชื่อก็นะแล้วแต่นะครับถ้าท่านไหนไม่เชื่อก็ผมก็ไม่รู้นะฮะ อยู่ที่วิจารณญาณนะครับนะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามนะดูเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วรอยเนี่ยเป็นรอยอะไรกันแน่คือนานพอสมควรแต่ว่าเนี่ยคือแข็งเหมือนกาวมากนะครับที่ผมสัมผัสคือพยายามเช็ดทุกวันแต่แข็งมากเป็นเหมือนดินทรายธรรมดานี่แหละครับโอ้นี่เป็นทรายนะครับเป็นทรายครับเนี่ยสัมผัสแรงมากใช่คือมันไม่นะครับนะตรงนี้นี่อยู่สำนักเศรษฐีนี่อยู่เขตไหนเขตตำบลบ้านโพครับตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมาเยื้องวัดหนองจอกอาจารย์นิวนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยก็เด่นก็หน้าทองแล้วก็สำเภาครับสำเภาเศรษฐีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรือทองครับอันนี้เป็นเรือทองเรือทองด้วยเรือทองนี่มีพุทธคุณด้านไหนอะไรยังไงครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับค้าขายนะครับเสริมโชคลาภเรือทองนี่จะท่านที่รับไปเนี่ยจะต้องนำไปแขวนไว้ครับแขวนไว้ให้เรือนี่หมุนได้เพื่อที่จะชีวิตจะไม่ติดขัดจะเสริมเฮงเสริมจุ้ยของเราครับผมแต่ว่าเรือทองเนี่ยต้องยกอธิษฐานยกเอาอธิษฐานยกเอาถ้าเรือไม่สัมผัสหรือเรือไม่โยกเรือไม่มีความสัมผัสเรือไม่ขยับก็ไม่ต้องบูชาก็เหมือนเอาไม้ไปเฉยๆแต่ถ้าเรือสัมผัสหรือเกิดปิติแต่ละคนเนี่ยจะยกบางคนก็ลำบางคนก็ร้องไห้บางคนก็ยิ้มลำสวยงามบางคนก็โยกซ้ายโยกขวายืนขึ้นลำอันนี้เอาไปบูชาได้โอ้มันเป็นปิติความสัมผัสโอ้ปิติความสัมผัสระหว่างคนที่จะนำไปบูชาใช่ครับระหว่างคนที่จะยกนำไปต้องแต่ต้องยกต้องมีพิธียกต้องมีพิธียกครับยกนี่ทำไงต้องอาจารย์ต้องเป็นคนสวดแล้วก็พาว่าแล้วก็จะสวดเชิญแม่ตะเคียนทองแม่สำเภาเศรษฐีโอ้ครับนี่สำเภาเศรษฐีอันนี้นะเด่นของที่นี่เลยนะครับนะแล้วใครเป็นคนจานอัคระยันอ๋ออันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระอาจารย์อำนวยครับเป็นครูบาอาจารย์
ในการสอนแล้วก็ในการทำท่านอยู่วัดไหนวัดดงขี้เหล็กครับปราจีนบุรีปราจีนบุรีนี่ครับนะพระคณาจารย์ชื่อดังนี่สำเภานะแล้วอย่างนี้ต้องค่าครูค่าอะไรยังไงฮะอันนี้ 1,200 บาทครับ 1,200 บาทเป็นนะเรือแต่ต้องเป็นเรือแต่ว่าถ้ายกไม่ได้ก็คืนเงินยกไม่ได้คืนเงินครับคืนเงินยกไม่ได้นี่หมายถึงมันไม่สัมผัสมันจะนิ่งอยู่เฉยมันจะนิ่งอยู่เฉยคือยกแล้วไม่มันไม่เคว้งมันไม่เคว้งไม่กว้างนะคนยกอาจจะมีอาการออกลำเริ่มอะไรเงี้ยเอาไปได้เอาไปได้โอ้แล้วถ้าไม่ลำนี่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็คือไม่เกิดปิติก็ไม่ต้องเอาไปเอาไปก็เหมือนเอาไม้ไปเคว้งเอาไม้ไปอย่างเดียวโอ้นะฮะนะคุณแดงก็อยากจะลองจะปิติหรือเปล่าเรือนี่ไม่เหลือเรือสำเภาอ่ะโอเคครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มิวครับนะอาจารย์มิวนะครับวันนี้มาที่สำนักสัมภาษณ์เศรษฐีครับสวัสดีครับ